สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะรู้หรือไม่จะมาเฉลยค่ะว่าทองคำขาวกับทองคำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องสงสัยอยู่แน่นอนว่าไอ้เจ้าทองคำขาวและทองคำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเหมือนกันยังไงนะคะเอาเป็นว่าเราอย่ารอช้ากันเลยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหลายๆคนนะคะคงจะรู้จักกับทองคำขาวหรือเรียกอีกอย่างว่าแพลตินัมนั่นเองค่ะในฐานะของแร่นะคะที่มีราคาแพงพอๆกับทองคำซึ่งก็เข้าใจถูกแล้วค่ะเพราะทองคำขาวนั้นมีราคาแพงกว่าทองคำในตลาดซื้อขายนะคะแพลตินัมมีราคาแพงกว่าทองคำเกือบ2เท่าเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ราคาที่แพงนั้นนะคะจะเป็นเฉพาะเวลาที่ซื้อมาจากร้านเท่านั้นเมื่อนำไปขายต่อหรือว่าจำนำนะคะราคาก็จะวูบลงมาต่ำกว่าทองคำซะอีกค่ะจุดต่างหลักๆเลยนะคะคือแพลตินัมแตกต่างจากทองคำตรงที่ความแข็งที่มีมากกว่าทองคำนั่นเองค่ะเมื่อนำไปทำเป็นเครื่องประดับที่มีการสลักลายที่สลักบนแพลตินัมนั้นนะคะยากมากเลยค่ะที่จะลบเลือนไปตามกาลเวลาอีกทั้งยังมีความมันวาวกว่าทองคำหรือเรียกว่ามันวิ้งกว่านั่นเองค่ะหากมองลงเมื่อไหร่นะคะก็แค่ขัดถูก็จะมันวาวได้เหมือนเดิมเลยละค่ะแต่ในบ้านเรานั้นนะคะยังมีความสับสนกันระหว่างแพลตินัมหรือทองคำขาวกับทองขาวอยู่พอสมควรค่ะทองขาวนะคะคือทองคำที่ถูกผสมแร่เงินและแร่เพลเดียมจำนวน 10% ค่ะทำให้มีสีขาวนวลๆคล้ายกับแพลตินัมนั่นเองค่ะซึ่งมีราคาแพงกว่าทองคำนิดหน่อยเพราะผสมแร่เงินลงไปแต่คุณสมบัตินั้นเนี่ยนะคะเหมือนกับทองคำทุกประการเลยล่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะรู้หรือไม่ก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรู้หรือไม่ต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ